เตรียมกายของเรานั่งให้เรียบร้อยแบบวิธีนั่งสมาธิที่เราทั้งหลายเคยนั่งมาเคยปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันทุกวันการนั่งสมาธิเป็นการปฏิบัติตามปฏิปทาองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาแล้วได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็อาศัยการฝึกอบรมจิตไม่มีจิตดวงไหนที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมแล้วเป็นผู้มีความฉลาดในทางธรรมรู้ธรรมตามลำพังโดยไม่ต้องฝึกหัดอบรมไม่มีตั้งแต่อดีตยาวนานจนถึงปัจจุบันเราทั้งหลายที่เราไม่สามารถปฏิบัติออกจากทุกข์ได้ที่แท้จริงก็เนื่องจากเรายังฝึกฝนอบรมจิตของเรามีกำลังยังไม่เพียงพอเราไม่สามารถจะกำจัดสิ่งที่ขัดขวางหนทางออกจากทุกข์ของเราได้ให้หมดสิ้นเชิงการที่เราจะทำให้จิตใจของเรามีกำลังพอนั้นจะต้องอาศัยปฏิบัติธรรมต้องอาศัยกำลังในทางธรรมสั่งสมกำลังของเราให้เพียงพอสามารถที่จะกำจัดสิ่งที่ขัดขวางจิตใจของเราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังคือความเพียรพยายามในการปฏิบัติเพราะสิ่งขัดขวางอย่างหนึ่งคือความประมาทเลินเล่อความเกียจคร้านไม่เอาธุระปล่อยจิตใจของเราให้ล่องลอยไปตามกระแสอารมณ์ของโลกจิตประเภทนี้เป็นจิตที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมในหลักธรรมเพราะฉะนั้นจิตอย่างนี้จึงเป็นจิตที่ไม่ฉลาดไม่มีกำลังในทางความดีพอจะรู้ทางถูกหรือทางผิดสิ่งที่ควรและไม่ควรจิตที่ยังไม่มีความฉลาดความสามารถนี้เองเป็นเหตุให้เราเลือกไม่ได้สิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็จำเป็นจะต้องได้พบเมื่อเกิดมาแล้วสิ่งที่เราต้องการก็ไม่สมหวังเราเนื่องกว่าจะได้ความสุขเพียงพอแก่ความต้องการแต่พอถึงความจริงแล้วความสุขเหล่านั้นมีแต่ความปรารถนาอยู่ข้างหน้าอยู่เรื่อยไปความสุขที่ได้มาก็มีแต่หมดไปสิ้นไปตามลำดับสิ่งที่เราหวังก็พลอยหมดไปด้วยอย่างนี้อยู่เสมอตลอดเวลาไม่ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นความหวังที่แบบที่เราเคยหวังเคยทำมาแล้ว
เราไม่มองเห็นว่าจะได้เป็นที่พึ่งได้รับความอบอุ่นจากสิ่งเหล่านั้นอย่างมั่นคงถาวรมีแต่มืดมนไปข้างหน้าอีกนอกจากพลังในการประพฤติธรรมเท่านั้นที่จะนำความสุขความอบอุ่นมาให้เพราะธรรมนั้นย่อมเป็นที่พึ่งทั้งยามปกติและทั้งยามไม่ปกติคือเวลาเจ็บป่วยคือแม้แต่เราละขันอันนี้ไปแล้วก็ย่อมเป็นที่พึ่งได้พระธรรมนั้นย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมที่เราจะต้องแก้ไขจะต้องต่อสู้จะต้องอดทนจะต้องอาศัยความเพียรถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ขัดขวางแล้วการประพฤติธรรมของเราไม่เป็นสิ่งที่ยากเลยสิ่งขัดขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความไม่ฉลาดในจิตใจของเรานี่เองจิตใจของเราไม่ฉลาดเสียจริงๆธรรมมีอยู่ในตัวของเราอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ที่พระองค์ได้ชี้แจงแสดงอยู่แล้วก็ยังไม่รู้ก็ยังไม่เห็นยังไม่เข้าใจแม้แต่เราทรงจำได้แล้วสวดอยู่ทุกวันทุกวันแต่ยังก็ทำแต่ก็ยังทำไม่ได้แต่ก็ยังเข้าไม่ถึงไม่สามารถจะทำให้ได้รับผลตามที่เราจำตามที่เรารู้ตามที่เราเข้าใจได้ที่เข้าไปไม่ถึงก็เพราะเหตุใดเพราะจิตของเราเนี่ยไม่ฉลาดเสียเหลือเกินมันไปติดสมมุติติดโลกติดจนเคยชินแบบโลกโลกเพราะฉะนั้นจิตจึงพัวพันไปรู้ไปชำนาญไปคล่องแคล่วแบบโลกเสียมากมีความยึดมั่นถือมั่นสำคัญหมายว่าเป็นจริงเหมือนกับโลกเขาถือกันจนถือว่าตนมีความสุขจนตนมีความสนุกปกปิดสิ่งที่ทุกข์ซึ่งมีประจำอยู่ตลอดเวลาก็ยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะแก้ไขออกจากโลกได้นั้นจะต้องอาศัยกำลังสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีอยู่ในจิตใจอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสติสมาธิปัญญาเราควรสั่งสมอบรมและประพฤติปฏิบัติจนเหนือสิ่งที่เราไม่รู้เพียรเพื่อจะรู้เพียรเพื่อจะเห็นเพียรเพื่อจะเข้าไปถึงเราดังยังไม่รู้สิ่งใดสิ่งนั้นเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราหลงสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราประมาทสิ่งใดนั้นเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยให้เราทุกข์สิ่งที่เราหลงมีมากเหลือเกินเราแก้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราพยายามตรวจดูแก้ความหลงที่เราเข้าไปรู้ความจริงจะตรวจดูความหลงเนี่ยมันมากจนถักถมหัวใจของเรามานมนานเสียด้วยกว่าจะออกได้อย่าหาหนทางที่จะออกได้ยากเพราะมันทับถมหนาแน่นถ้าเราไม่มีความพยายามเสียจริงๆไตรโลกมันก็ครอบไตรลักษณ์ทับถมอยู่สังสารจักรมันก็หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาเก
เกิดแล้วเกิดอีกแก่แล้วแก่อีกเจ็บแล้วเจ็บอีกหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นหลงแล้วหลงอีกสำคัญแล้วสำคัญอีกเพราะเราไม่เห็นสิ่งอื่นจะมีความสุขเหนือสิ่งเหล่านี้ไม่มีสิ่งอื่นจะประเสริฐยิ่งกว่าโลกโลกคืออะไรพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกว่าขันธโลกโลกคือขันธ์หรือรูปโลกอรูปโลกกามโลกธรรมโลกนั้นถ้าแปลเป็นทางธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ความหมายหลักความจริงโลกแปลว่ามืดส่วนธรรมแปลว่าสว่างโลกนี้มันมืดจริงๆที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆเพราะอาศัยดวงอาทิตย์และดวงเดือนและแสงไฟถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่ช่วยเหลือถึงแม้ว่าตาของเราจะดีแสนดีขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้เลยเพราะฉะนั้นจึงว่าโลกมันมืดนี่ส่วนหนึ่งโลกภายนอกทีนี้โลกภายในเรียกว่าขันธโลกมันมืดรูปขันธ์ก็มันมืด มันไม่สามารถจะแก้ไขตัวของมันให้พ้นจากภาวะความแก่ความเจ็บความตายไม่สามารถจะแก้ภาวะของมันให้พ้นจากอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นโลกแม้โลกภายในก็มืดทำอย่างไรเราจึงแก้ไขได้เราก็ต้องอาศัยโลกสว่างคือธรรมมาช่วยเอาธรรมมาเป็นที่พึ่งธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องส่องทางสำหรับบุคคลผู้ตาดีแล้วก็จะได้เห็นทางถ้าหากไม่มีธรรมะมาส่องทางแล้วเหมือนกับโลกถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มาส่องให้แล้วถึงจะตาดีขนาดไหนก็มองอะไรไม่เห็นส่วนโลกภายในคือขันธ์รูปขันธ์และนามขันธ์ส่วนรูปขันธ์นั้นเป็นมืดโดยธรรมชาติอยู่แล้วนามขันธ์หมายถึงจิตวิญญาณถึงแม้ว่าจะมีธาตุรู้อยู่ก็ตามแต่ก็ต้องอาศัยธรรมะมาส่องทางจึงจะรู้จึงจะเห็นเข้าใจได้ไม่มีจิตดวงไหนไม่มีธรรมะช่วยเหลือแล้วจะมีความฉลาดสามารถ ช่วยตัวเองออกจากทุกข์จากภัยได้เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยการประพฤติธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์วางไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานเพื่อดำรงทรงไว้ซึ่งความมั่นคงของจิตใจศีลที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้เพื่อเป็นฐานยึดของจิตเป็นส่วนหนึ่งเพื่อกำจัดปราบปรามกิเลสความโลภความโกรธความหลงอย่างหยาบเพราะกิเลสเหล่านั้นต่อเป็นเหตุ
ป็นปัจจัยให้ขันธโลกนี่เศร้าหมองมืดมัวไม่เห็นธรรมไม่รู้ธรรมไม่ฉลาดไปทางธรรมเพราะฉะนั้นธรรมที่ควรแก่การชำระสิ่งเหล่านั้นคือศีลพูดถึงศีลแล้วเราก็เข้าใจว่าศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เราเคยได้ยินได้ฟังอยู่เสมอบ่อยๆไม่ใช่มีแต่เพียงเท่านั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติการรักษาศีลละเอียดกว่านั้นอีกเพื่อให้อบรมถึงสมาธิถ้าบุคคลผู้ใดเมื่ออบรมทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเมื่อเจริญให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ให้ได้ซึ่งสมาธิท่านเรียกว่าปาริสุทธิสินอินทรีย์สังวรความสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายและสำรวมใจเรียกว่าอินทรีย์สังวรสินบุคคลผู้ใดเป็นผู้มีความสำรวมเมื่อตาเห็นรูปแล้วมีสติสำรวมระวังไม่ให้ความเศร้าหมองเกิดขึ้นอาศัยรูปนั้นคืออภิชฌาและโทมนัสเมื่อเห็นรูปที่ดีที่ชอบใจก็เกิดอภิชฌาความเพ่งเล็งอยากได้ปรารถนามาเป็นของตนเมื่อรูปที่ไม่ชอบก็เกิดความเศร้าหมองในจิตในใจโทมนัสเสียใจน้อยใจในเสียงก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีสติสำรวมระวังไม่ให้จิตมีอภิชฌายินดียินร้ายในสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นเหตุทำปัจจัยที่อาศัยการฝึกฝนจิตให้บริสุทธิ์จึงได้เรียกว่าปริสุทธิสินสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกเวลาได้กลิ่นสิ่งใดเราก็รู้เท่าว่ากลิ่นนี้สักแต่ว่ากลิ่นรูปก็สักแต่ว่ารูปจะหาความสุขความเจริญอันมั่นคงถาวรจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสวัตถุสิ่งเหล่านี้ให้มั่นคงแน่นอนไม่ได้ล้วนจะอยู่ในไตรลักษณ์อนิจจังอันความสวยความงามกลิ่นที่หอมที่น่าชื่นใจรสที่อร่อยเสียงที่ไพเราะเหล่านั้นมันก็ชั่วครู่ชั่วคราวเดียวก็หายไปหมดไปความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านั้นมันก็จืดจางไปหายไปด้วยหาสาระแก่นสารในจิตใจอะไรไม่ได้ให้จิตใจได้รับความฉลาดมีปัญญาเฉลียวฉลาดก็ไม่ได้ทำได้ให้จิตใจของบุคคลผู้ประมาทมัวเมาให้มีความหลงทวีคูณมากขึ้นพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้มากระทบแล้วเราก็ระลึกตามธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงวางไว้ไม่จิตใจอย่าให้มัวเมาอย่าให้หลงเกิดนันทิราคะเพลิดเพลินด้วยอำนาจแห่งความยินดีด้วยอำนาจแห่งความมัวเมาความหลงในสิ่งที่เรารักเราใคร่เราพอใจโดยเราเข้าใจว่าจะนำมาซึ่งความสุขแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาแหลมคมสามารถแทงทะลุเห็นทุกข์ที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่โลกทั้งหลายว่ามีความสุข
พระองค์สามารถมองเห็นโทษที่โลกทั้งหลายเข้าใจว่ามีคุณมีประโยชน์เป็นเหตุให้สิ่งเหล่านั้นครอบงำจิตใจของพระองค์ไม่ได้ครอบงำให้พระองค์หลงในสิ่งเหล่านั้นไม่ได้พระองค์จึงอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ถูกสิ่งเหล่านั้นหลอกลวงพระองค์ได้เพราะพระองค์รู้ความจริงไม่ใช่รู้เฉพาะหน้าเฉพาะเวลาตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสจิตได้สวยอารมณ์ที่พอใจพระองค์ยังสามารถรู้เท่าในสิ่งที่ปรากฏขึ้นปัจจุบันว่าเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวมันก็หมดไปเพราะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งที่ปรากฏที่ว่าสวยสวยงามงามไพเราะผ่าพริ้งหรือตลอดถึงกลิ่นหอมน่าชื่นใจรสอร่อยสัมผัสที่นิ่มนวลน่าชื่นใจตลอดถึงอารมณ์ที่ชื่นใจดีอกดีใจสิ่งเหล่านั้นมันไม่แน่นอนไม่ปรากฏอยู่นานหมดไปหายไปเราไม่ควรยินดียึดมั่นถือมั่นถ้าเรามีสติระลึกได้แล้วสำรวมอย่างนี้จิตใจก็บริสุทธิ์เรียกว่าบริสุทธิ์ที่สุดอาติโมกขสังวรสินสำรวมในพระปาติโมกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติข้อนี้พระพุทธเจ้าถ้าไม่ล่วงละเมิดแล้วเป็นโทษเป็นกรรมแต่ข้อที่แรกไม่ได้บัญญัติโทษเพียงแต่ชักชวนหรือตักเตือนและชี้แจงแสดงให้เห็นประโยชน์ไม่บังคับไม่ปรับโทษเวลามันเผลอแต่ให้เรารู้เองถึงพระองค์ไม่ปรับก็ตามแต่ถ้าเราไม่สำรวมระวังแล้วจิตก็เศร้าหมองด้วยอำนาจแห่งความหลงให้เรารู้เองเห็นเองแก้ไขของเราเองแต่ส่วนปฏิโมกข์สังวรนั้นพระองค์ทรงบัญญัติให้ไว้ให้ละให้เว้นปฏิโมกข์ของอุบาสกอุบาสิกาก็คือศีล5ศีล8เราต้องถ้าเราไปประพฤติล่วงแล้วศีลก็ขาดเป็นโทษส่วนพระเนรกับศีล10ศีล227นี่ท่านให้สำรวมระลึกอยู่เสมอในการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาแต่ถ้าหากว่าศีลข้อต้นดีแล้วข้อที่2ก็ไม่สำคัญเพราะมันสำรวมแล้วบริสุทธิ์แล้วตั้งแต่อินทรีย์สังวรศีลถ้าเรารักษาอินทรีย์สังวรศีลยังไม่ได้เราก็มา อยู่ในปฏิโมกข์สังวรศีลนี่บริสุทธิ์ที่ศีลปัจจัยยะสันนิสิตศีลให้พิจารณาปัจจัยสี่โดยอุบายแยกคายไม่บริโภคด้วยตัณหาเราจะบริโภคอาหารที่เป็นปัจจัยอาศัยร่างกายหรือชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารถึงอย่างนั้นถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาแล้วมันก็ไปติดในกลิ่นในรสในรูปเช่นเดียวกันว่าอันนี้เป็นอย่างนั้นนี่เลยอาสวะทั้งหลายก็พอกพูนจิตเราไม่ได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็มีความอร่อยชั่วคราวเท่านั้นพอผ่านไปแล้วเป็นอย่างไรเพียงปลายลิ้นเท่านั้นเองลงไปแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยกลิ่นของเหล่านั้นมันก็ได้แต่ผ่านเมื่ออยู่ใกล้เท่านั้นเมื่อเข้าถึงปากถึงลำคอไปแล้วกลิ่นมันก็หายไปกลิ่นที่ดีๆยิ่งเมื่อออกมาภายหลัง
กลิ่นที่ไม่ปรารถนาก็เกิดขึ้นปรากฏอยู่ให้แน่ชัดเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาโดยอุบายแยกขายถ้าเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้นี่แหละจิตของเรายังไม่ฉลาดในปัจจัยในการบริโภคใช้สอยปัจจัย4ทุกข์ก็ยอมเกิดขึ้นจากความไม่ฉลาดความไม่รู้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้พินิจพิจารณาโดยอุบายแยกขายมันก็ครอบงำจิตใจของบุคคลได้บุคคลที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้สดับตรับฟังมากเลยไม่เข้าใจไม่มีโอกาสที่จะได้ไปรู้ไปเห็นสิ่งเหล่านี้เวลาทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ไม่ทราบมันมาจากไหนโดยส่วนใหญ่ไม่มีสิ่งไหนที่จะโทษยังถูกต้องได้ไปโทษแต่ดวงแต่ดาวเดือนปีเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายในทางอื่นแก้ไขเท่าไหร่ก็ไม่เห็นว่ามันหลุดพ้นได้ความรู้ความฉลาดพ้นจากทุกข์สักอย่างที่เราไปโทษดวงดาวเดือนปีด้วยประการต่างหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ให้โทษสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเขาไม่รับรู้ความเป็นอยู่ของเราเลยแทนที่จะเรารับรองตัวเองความผิดเห็นอยู่ในตัวของเราเองที่เราทำการผิดพลาดความถูกต้องความดีที่มีความสุขความเจริญก็เราเองเป็นผู้คิดสร้างกระทำขึ้นมาแทนที่จะเห็นจากการกระทำของเราที่เรียกว่ามีกรรมเป็นของตนรับไปเห็นที่อื่นไปโทษสิ่งอื่นมันผิดจากทางปฏิบัติในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อยังไม่รู้ในสิ่งนี้เราก็ควรพินิจพิจารณาเพื่อสร้างปัญญาสร้างความรู้ขึ้นมาไม่ให้หลงในสิ่งเหล่านี้เมื่อเราต้องการออกจากทุกข์อาชีวะบริสุทธิ์ที่สิ่งการเลี้ยงชีพแสวงหาวัตถุมาเลี้ยงชีพด้วยความบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าพระองค์ตั้งแต่ออกจากพระราชสมบัติเข้าทรงผนวดอยู่ป่าพระองค์ก็พยายามเที่ยวบิณฑบาตโดยปลีกแข้งของพระองค์เพื่อโปรดเวนัยสัตว์ได้อาหารที่ได้มาก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์เพราะผู้ที่ให้ก็ให้ด้วยการเสียสละไม่หวังตอบแทนอะไรเพราะฉะนั้นอาหารชนิดนั้นที่ได้มาถึงแม้ว่าประณีตบ้างยาบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างก็ตามท่านถือว่าอาหารเป็นอาหารที่บริสุทธิ์ส่วนผู้คฤหัสถ์ครองเรือนอาชีวะบริสุทธิ์ศีลนั้นคือแสวงหาการกระทำได้มาโดยทางที่ชอบไม่ลักไม่ขโมยไม่โกงไม่ทำความให้ผู้อื่นเดือดร้อนในทางที่ผิดได้มาโดยการเรียลแรงสติปัญญาได้มาโดยทางที่ชอบแล้วก็บริโภคทางที่ชอบนี่ประการหนึ่งไม่บริโภคสิ่งที่ผิดที่ตกห้ามทำให้ผู้บริโภคแล้วเกิดความมึนเมาเป็นยาเสพติดให้โทษบริโภคแล้วเกิดความหลงเพราะฉะนั้นศีลอินทรีย์สังวรศีลปฏิโมกสังวรศีลปัจจัยยะสันนิสิตศีลบริสุทธิศีลเมื่อบุคคลผู้ใดอาชีวะบริสุทธิศีลเมื่อบุคคลผู้ใดได้เจริญพินิจพิจารณาให้เกิดปัญญาเข้าใจอันถูกต้องมาปฏิบัติให้จิตใจมีความบริสุทธิ์แล้วสมกับศีลปริภาวิโตสมาธิมหปโลโหติมหานิสังโซศีลเมื่อบุคคลผู้ใดได้ปฏิบัติเจริญทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมีอานิสงส์ใหญ่ให้ได้ซึ่งสมาธิ
สมาธิปริภาวิโตสมาธินั่นเมื่อบุคคลทำให้บริบูรณ์เจริญให้บริบูรณ์นะมีอานิสงส์ใหญ่ให้ได้ซึ่งปัญญาปัญญาเมื่อบุคคลผู้ใดได้เจริญปฏิบัติทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์นะอาสเวหิวิมุตติทำให้สิ้นอาสวะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงปัญญาเมื่อได้มาอบรมมีอยู่ในจิตทำให้บังเกิดขึ้นในจิตจิตบุคคลผู้นั้นมีปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วสามารถที่จะทำจิตนั้นให้บริสุทธิ์เรียกปัญญายะปริสุทธิ์สติบุคคลบริสุทธิ์ได้ด้วยอาศัยปัญญาดังนี้บุคคลที่จะพ้นจากทุกข์ก็เพราะอาศัยปัญญาที่ชำระจิตให้บริสุทธิ์นั่นเองเราทั้งหลายที่มาปฏิบัติอยู่เสมอไปจำเป็นอย่างนี้ควรทำความดีใจและทำความตั้งใจปฏิบัติไปตามระดับเมื่อเราเจริญให้มากในศีลทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ดังกล่าวมาแล้วก็ย่อมอบรมจิตใจของเราให้มีสมาธิให้มีสติให้มีปัญญาเพิ่มตามลำดับยิ่งกว่าที่เรายังไม่ได้อบรมและไม่ได้ปฏิบัติเราจะได้เกิดความสำรวมระวังพวกภัยจากภายนอกก็ย่อมขาดไปหมดไปเจือจางไปยังเหลือแต่กิเลสภายในของเราเราพยายามที่จะแก้ไขปลดเปลื้องที่ละเล็กละน้อยเอาชนะให้ได้เมื่อสิ่งที่ก่อกวนภายในหรือศัตรูภายในเราขับไล่กำจัดออกหมดแล้วไม่มีศัตรูภายในแล้วเราก็อยู่อย่างมีความสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขเดินก็เป็นสุขเพราะเหตุใดเพราะไม่มีภัยที่มาก่อกวนเมื่อเราชำระจิตใจของเรากิเลสภายในที่มันปรุงแต่งผิดคิดนึกผิดน้อมไปผิดก่อกวนจิตใจของเราเองมีแต่ธรรมประจำอยู่ในใจของเรามีแต่สติอยู่ในจิตใจของเรามีแต่สมาธิอยู่ในใจของเรามีแต่ปัญญาอยู่ในใจของเราในใจของเราก็ย่อมผ่องแผ้วย่อมใสสะอาดให้ได้มาซึ่งความสุขถึงเราไม่ปรารถนาความสุขแต่ความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นถึงแม้ว่าไม่มีใครบอกอะไรเป็นอย่างไรเราก็ย่อมรู้เพราะมันมีแล้วในใจใจย่อมรู้แน่นอนเพราะเป็นสมบัติของใจเกิดขึ้นในใจเราไม่ต้องเป็นห่วงเราจะไม่รู้เราจะไม่เข้าใจกลัวจะเราเดินทางผิดไม่ต้องเป็นห่วงขอให้ปฏิบัติไปเพราะว่าความสงบเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็เข้าใจถูกต้องเพราะมันมีความสุขความทุกข์เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็เข้าใจถูกต้องว่ามันทุกข์เมื่อทุกข์เราไม่ต้องการเราก็พยายามละมันก็ถูกต้องเนี่ยมันจะผิดอะไรเมื่อความสงบสุขมันเกิดขึ้นแล้วจิตใจของเราสะอาดจิตใจของเราไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีสิ่งใดมาก่อกวนเราก็รู้เมื่อเรารู้มันก็ถูกต้องแล้วมันก็สงบแล้วมันก็สุขแล้วจิตก็ไม่มัวหมองแล้วมันจะผิดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราไม่กลัวผิดขอให้ตั้งใจปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ตามก็เอาจิตใจของเราเป็นเครื่องรู้เครื่องวัดที่ปรากฏชัดในจิตใจของเราสิ่งใดที่สิ่งไหนที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าก็สอนให้ละเราก็รู้ว่าไม่ดีเราก็ละสิ่งไหนที่ดีท่านก็สอนให้เจริญเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีนำมาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมเราทั้งหลายก็จะได้ถึงจุดหมายปลายทางคือความสุขความเจริญดังบรรยายมายุติแต่เพียงเท่านี้ก่อนต่อแต่นี้ไปให้ตั้งใจภาวนาต่อไปอีกจนสมควรเป็นเวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน